บอกตำรวจเรื่องเพื่อนของทเวนเกิลด้วยสิครับอ๋อคือผมหมายถึงทเวนเกิลไปเจอใครบ้างมีใครไม่ชอบทเวนเกิลบ้างไหมทเวนเกิลเคยไปทะเลาะกับใครหรือเปล่าบอกให้หมดเลยครับจะได้มีข้อมูลถ้าหากว่ามีรูปของคุณทวิงเกิลก็เอาให้ผมด้วยนะครับเราจะได้เอาไปที่สถานีแล้วก็จะสั่งลงหนังสือพิมพ์นะครับจะได้ตามหาได้ได้เลยค่ะคุณยุบราชครับตอนที่คุณคุยกับคุณทวิงเกิลครั้งล่าสุดเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะครับรู้สึกเครียดบ้างไหมคุณครับคุณยุบราชผมถามอยู่นะครับไม่ครับไม่ครับโทษทีว่าไงนะคนของเราโทรมาต้องได้ข่าวเรื่องแม่ฉันแล้วแน่ๆเลยแต่ว่าเรารับสายตรงนี้ไม่ได้งานสำคัญโทรมาผมขอไปรับสายก่อนนะครับยุบราชน่ะคงจะเครียดเรื่องของทวิงเกิลเขาน่ะดูเครียดมากๆเลยนะคะก็เลยมีสภาพที่เหม่อลอยขนาดนั้นนะคะไม่เป็นไรครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยเราจะสืบไพ่แล้วก็เราจะแจ้งอีกทีนะครับขอบคุณนะคะโอ้พระเป็นเจ้าโอ้พระเจ้าท่านครับผมคุยกับคนของคุณอนิตาหมดแล้วแต่ว่าไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยอาจจะเป็นคนนอกก็ได้นะครับผมว่าไม่น่าจะใช่คุณอนิตาหรอกใครก็ตามที่ลักพาตัวทวิงเกิลไปก็จะต้องเรียกค่าไถ่อยู่แล้วล่ะแต่ว่าไม่ว่ายังไงนะเราก็ต้องรู้ว่าคนพวกนั้นน่ะเขาต้องการอะไรโทรศัพท์ล่ะตรงนั้นแป๊บหนึ่งนะคะยุบราชคุยกับใครอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนของเขาก็ได้นะที่สั่งไปตามหาทวิงเกิลแต่ถ้ายุบราชพยายามหาทวิงเกิลแล้วทำไมเขาถึงไม่ให้ตำรวจช่วยล่ะเราต้องไปบอกตำรวจดีกว่านะแบบนี้ต้องแจ้งตำรวจแล้วถ้าคนของแม่ฉันลักพาตัวทวิงเกิลไปมันต้องง่ายกว่านี้สิแต่ว่านี่ใครอะไรกันฉันไม่เข้าใจเลยบ้าจริงๆฮะนี่มันสร้อยของทวิงเกิลเนี่ยทำไมไม่เข้าใจฉันบอกแล้วไงว่าให้ไล่ไอ้ตำรวจกับนักมวยออกไปแล้วไปเอาอนิตาลูทราออกจากคุกซะมัวแต่คุยกับพวกนักเลงมันจะช่วยอะไรได้ถ้าเสียเวลาไปมากกว่านี้เมียแกไม่รอดแน่และใครจะรู้ว่าทวิงเกิลจะเจออะไรอีกมากมายนี่มันอะไรกันเนี่ยฝีมือใครกันโอ้ทวิกก็หวังว่าเธอจะปลอดภัยนะ
ยุบราดอยู่ที่ไหนนะครับเบเบ ร็อกกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปโดนอะไรมาเหรอนี่นั่งลงก่อนนะนั่งลงก่อนเหรอไปโดนอะไรมาเนี่ยมีกล่องปฐมพยาบาลไหมคะอยู่บนชั้นวางของเนี่ยเดี๋ยวไปเอาให้นะแล้วนี่เธอไปโดนอะไรมาเนี่ยตอนนั้นผมกำลังอัปเดตเรื่องเพื่อนๆของทวิงเกิลนะครับแล้วอยู่ดีๆก็มีผู้ชายใส่หน้ากากมาโจมตีผมอะผมมั่นใจว่าคนๆนั้นมันต้องรู้ที่ทางในบ้านหลังนี้เขาเอาแต่พูดอย่างนึงตอนที่โจมตีผมถามว่าแกไม่เข้าใจเหรอแกไม่เข้าใจเหรอก่อนผมจะได้โต้ตอบมันก็หนีไปแล้วผมไม่ทันเห็นหน้ามันทำไมไม่เข้าใจพูดคล้ายๆกันกับทางโทรศัพท์เลยแล้วก็บนกระดาษโน้ตที่เขียนก็เหมือนกันคงเจ็บมากสินะเป็นฝีมือของใครกันเนี่ยใครกันที่อยากทำร้ายร็อกกี้ขนาดนี้น่ะคนคนนั้นน่ะจะต้องลักพาตัวทวิงเกิลไปอย่างแน่นอนเลยเพราะเขารู้ว่าร็อกกี้น่ะพยายามช่วยเหลือเราก็เลยโจมตีร็อกกี้แทนน่ะสิร็อกกี้จ๊ะเธอขึ้นไปพักข้างบนก่อนก็ได้นะเดี๋ยวหนูพาไปเองค่ะอยู่ปราจ๊ะเอาแบบนี้แล้วกันครับเบเบ้รีบโทรแจ้งตำรวจเลยแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้ว่าร็อกกี้น่ะโดนลอบทำร้ายโอเคครับขึ้นไปข้างบนเถอะมาเถอะนี่ลูกมีอะไรอยากระบายให้แม่ฟังหรือเปล่านะลูกดูไม่สบายใจเลยนะถ้าเราบอกแม่ลีลาว่าเราได้โน้ตขู่มาแม่ก็ต้องเครียดอีกเราไม่บอกดีกว่าไม่ครับแม่คือผมห่วงทวิงเกิลแค่นั้นผมคิดไม่ตกว่าจะทำยังไงดีผมอยากให้ทวิงเกิลปลอดภัยแค่นั้นไม่มีอะไรหรอกก็ใช่นะแม่เองก็ต้องการแบบนั้นแต่ว่าแม่คิดว่าลูกอาจจะไปเจออะไรหรือว่าไปคุยกับใครมาหรือเปล่านะไม่ครับที่จริงผมเครียดเรื่องที่บ้านแหละผมก็เลยออกไปสูดอากาศก็แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรโอเคแม่ผมคิดว่าหลังจากที่อยู่คุกหลายปีแม่ก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่าแม่ร้ายเหมือนเดิมแม่ไม่ยอมลามือเลยไม่รู้ว่าทำไมแม่ถึงไม่ยอมเลิกราสักทีแล้วก็เลิกทำร้ายทวิงเกิลแต่ว่าแม่ไม่เลิกสักทีผมพยายามทำให้แม่เกิดความไม่พอใจแต่ว่าผมก็ต้องช่วยทวิงเกิลเหมือนกันเบอร์ใครฮัลโหลอย่าเสียเวลายืนพูดคนเดียวอยู่ตรงนั้นเลยไปเครื่องไหนไปช่วยแม่แกออกจากคุกซะและอย่ากล้าดีไปคุยกับอนิตาด้วยไปเงียบเงียบพาอนิตาออกมาแล้วเราจะตกลงที่เหลือกันก็ได้แม่ผมจะไปหาแม่ก็แล้วกันเตรียมตัวได้เลย
นี่ควันมาจากไหนเนี่ยอู้ตายแล้วไฟไหม้ไฟเหรอนี่ไปช่วยกันดูหน่อยสิเราเข้าไปไปช่วยด้วยช่วยฉันด้วยไม่เราจะใจอ่อนไม่ได้เราจะลืมไม่ได้ว่าแม่ทำได้ทุกอย่างเพื่อได้สิ่งที่ต้องการเหมือนที่แม่สั่งลักพาตัวทวิงเกิลนั่นแหละแม่ไม่มีทางเปลี่ยนเราต้องคิดถึงทวิงเกิลเอาไว้ก่อนเอาล่ะแม่ผมกำลังจะไปหาใครเนี่ยนั่นใครกันถ้าเราต้องปล่อยแม่เพื่อช่วยทวิงเกิลเราก็ยอมฉันต้องพาทวิงเกิลกลับบ้านให้ได้ไม่รู้ว่าคุณที่แล้วพาตัวต้องการอะไรกันแน่ถ้าต้องการเงินค่าไถ่จริงๆแล้วก็ป่านนี้คงติดต่อมาตั้งนานแล้วแต่นี่ก็ไม่มีใครติดต่อมาเลยแม่ออกจากคุกมา3ชั่วโมงแล้วพวกนั้นควรจะปล่อยทวิงเกิลได้แล้วสิเราต้องเชื่อมั่นว่าทวิงเกิลจะได้กลับบ้านเดี๋ยวแม่ไปเปิดเองจ้ะยุพราชอยู่ไหนเหรอนั่นไงมีอะไรเหรอฉันบอกเธอแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้เธอโทรหาตำรวจอะว่าล็อกกี้โดนทำร้ายแต่ว่าเธอเป็นอะไรทำไมถึงไม่บอกตำรวจเขาล่ะฮะเบเบ้คือว่าผมลืมไปขอโทษด้วยนี่ยุพราชฉันรู้นะว่าเธอเครียดแต่ว่าฟังฉันก่อนได้ไหมถ้าเธอไม่บอกตำรวจเนี่ยว่าร็อกกี้เขาโดนโจมตีตำรวจจะช่วยเราได้ยังไงกันล่ะแต่ว่าช่างมันเถอะถ้าอย่างนั้นแล้วฉันเป็นคนบอกตำรวจเองก็ได้ อนิตาการที่อนิตาลูทราโดนปล่อยตัวออกจากคุกนั้นเหมือนกับว่ามีการวางแผนล่วงหน้ามาก่อนนะครับอนิตาพระเจ้าอนิตาออกมาจากคุกอย่างนั้นเหรออะไรนะหรือว่าอนิตาจะเป็นคนลักพาตัวทวิงเกิลไปเนี่ยโอ้พระเจ้าถ้าเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็อนิตาไม่ยอมอยู่ห่างพวกเราแน่เลยจะต้องพยายามแก้แค้นเราแน่พวกเราจะต้องระวังตัวเองไว้ให้มากๆเลยนะไปสืบมาหน่อยนะว่าอนิตาออกจากคุกได้ยังไงแล้วใครกันที่ช่วยอนิตาให้หนีออกมาแบบนั้นมันจะต้องมีใครสักคนที่คอยช่วยเธอแน่นอนยุบราชลูกรู้เรื่องไหมว่ามีคนช่วยอนิตาออกจากคุกเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจครับเดี๋ยวผมจะไปสืบให้เชื่อผมนะถ้าเกิดแม่ผมสั่งลักพาตัวทวิงเกิลแล้วก็ผมไม่ปล่อยเอาไว้แน่
ผมจะพาทวิงเกิลกลับบ้านอย่างปลอดภัยแน่นอนผมจะพาเธอกลับมาให้ได้ฟังนะแม่รู้ว่าลูกเนี่ยเป็นห่วงทวิงเกิลมากลูกไม่มีทางปล่อยให้ทวิงเกิลได้รับบาดเจ็บอย่างแน่นอนเลยแต่ว่าลูกรู้จักแม่ของลูกดีนี่นะอนิตาเนี่ยเธอทำทุกอย่างเพื่อการแก้แค้นทำทุกอย่างได้เพื่อการล้างแค้นนี่ฝังนะถ้าหากว่าเราไม่บอกตำรวจแล้วตำรวจจะช่วยเรายังไงล่ะยุบราชเราจะต้องบอกตำรวจทุกๆอย่างเลยพวกเขาจะได้ช่วยเราได้นะหวังว่าลูกจะเข้าใจฮะฉันคิดว่าตำรวจน่าจะมาได้แล้วล่ะแล้วถ้าเขามาผมมั่นใจว่ายุบราชจะร่วมมือกับตำรวจโอ้พระเจ้านี่มันบ้ามากๆเราบอกความจริงแก่ผู้คนไม่ได้เราจะให้ตำรวจช่วยไม่ได้เด็ดขาดสถานการณ์นี้มันซับซ้อนมากเลยถ้าเราทำพลาดไปทวิงเกิลอาจจะเสี่ยงมากขึ้นทำไมทวิงเกิลยังไม่กลับมาเราทำตามที่นั่นสั่งทำหมดเรียบร้อยแล้วทำไมทวิงเกิลยังไม่กลับบ้านมาอีกเนี่ยอยู่ไหนนะทวิงเกิลเธอปลอดภัยดีใช่ไหมเธอจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมเธอต้องปลอดภัยฮัลโหลยุบรอดลูทอเมียฉันล่ะฉันทำตามที่แกสั่งหมดแล้วดิแกบอกให้ฉันช่วยแม่ออกจากคุกฉันก็ทำให้แล้วฉันอยากให้แกทำอีกงานหนึ่งไปที่บ้านหมายเลข18015พรุ่งนี้เช้าแกจะเจอกระเป๋านั่นแล้วก็ไปเอามาแล้วฉันจะบอกแกว่าแกต้องทำอะไรต่อไปอะไรนะไม่ปล่อยเมียฉันก่อนสิฮัลโหลฮัลโหลบ้าเฮ้ยไม่เข้าใจจริงๆนะว่ายุบราชเป็นอะไรไปนะฮะเขาออกไปตั้งแต่เช้าแต่ไม่บอกใครเลยแล้วเขาก็เอาแต่เงียบแบบนี้เล่นไม่บอกเราอะไรสักอย่างเลยโทษทีนะครับทุกคนรู้หรือยังว่าทวินเขาอยู่ไหนที่จริงแล้วผมเห็นยุบราชรีบออกไปไหนก็ไม่รู้ผมคิดว่าเขาอะไรกันเนี่ยเขาไม่บอกเราเลยนะเขาจะไปไหนเขาทำอะไรเขาไม่บอกอะไรเราเลยเขาทำอะไรตามใจอีกแล้วเขาบอกเราว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อทวิงเกิลนะเขาทำได้ทุกอย่างแต่ว่ากลับไม่บอกอะไรเราฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าฉันรู้สึกว่ายุบราดไปหาอนิตาเขากลับไปหาแม่ของเขานะอนิตาเหรออนิตาน่ะทำให้ชีวิตของพวกเราลำบากพระเจ้าตอนนี้อนิตาน่ะตั้งเงื่อนไขอะไรอีกกันแน่นะเดี๋ยวก่อนนะครับอนิตานี่หมายถึงอนิตาลูทราเหรออนิตาคนนี้เคยกวนใจพวกคุณมาเยอะใช่ไหมครับผมเคยอ่านเจอในข่าวนะเธอเกี่ยวข้องกับการฆ่าคุณด้วยผมขอโทษจริงๆนะครับแต่ว่าพวกคุณยอมให้ยุบราชไปเจอกับคนแบบนั้นได้ยังไงกันถ้าผู้หญิงคนนั้นทำอะไรไม่ดีล่ะผมว่าผมไปกับยุบราชดีกว่านะเขาต้องให้ผมช่วยขอบคุณนะจ๊ะyou
กระเป๋านี่ฮัลโหลเห็นกระเป๋าสีดำตรงหน้าแกไหมหยิบขึ้นมาแล้วไปที่วัดไปร้องขอชีวิตเมียแกอะไรนะนี่เป็นเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยนี่ฟังนะไม่ว่าแกไม่ว่าแกจะเป็นใครก็ตามเลิกทำบ้าๆแบบนี้ได้แล้วและปล่อยเมียฉันปล่อยเมียฉันได้แล้วยุบราลูตราแกทำตามที่ฉันสั่งและจำเอาไว้เมียแกอยู่ในมือฉันชีวิตเมียแกอยู่ในกำมือฉันเข้าใจใช่ไหมและฉันจะมั่นใจได้ไงว่าทวินเกิลตอนนี้อยู่กับแกให้ฉันคุยกับทวินเกิลก่อนสิว่าเธอปลอดภัยขอสายทวินเกิลหน่อยฟังเถอะการสั่งการมันเป็นหน้าที่ฉันไม่ใช่แกทำตัวให้มันดีๆเอากระเป๋าไปแล้วไปที่วัดซะ